ได้เวลาอันเป็นมงคลโลกแล้วนะครับครับกับผมใคร่ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กรุณามอบคุณวิราวันยศใจคุณพรพันธ์ราเชคุณรามสัตตากงทาคุณอมรเทพจันแก้วคุณปวีณาพงษ์สพังขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและรับประกาศนียบัตรในวันนี้นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่มีความสำคัญต่อชีวิตความรู้ที่นักเรียนทุกคนที่ได้รับจากโรงเรียนเสริมสวยคุณโจจะเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพและเป็นพื้นฐานในการหาความรู้เพิ่มเติมในอนาคตอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องสร้างสมให้เป็นคุณสมบัติติดตัวตลอดไปได้แก่คุณธรรมความดีเพราะว่าคุณธรรมความดีนี้เองที่ทำให้ทุกคนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในทางที่สุจริตให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวชุมชนและประเทศชาติในที่สุดสุดท้ายนี้อาจารย์และคณาจารย์โรงเรียนเสริมสวยคุณโจขออวยพรให้เรียนทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญและประสบความสำเร็จในสิ่งที่พึงประสงค์ทุกประการขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวแนะนำเลยค่ะอาจารย์ท่านแรกอาจารย์ฟุตเป็นอาจารย์สอนในเรื่องของการตัดซอยทั้งหญิงและชายครับก็สอนอยู่ตอนนี้ก็มีอยู่4สาขาก็มีลาดพร้าวรังสิตเจนครับอาจารย์เจนค่ะเทคนิคซอยเทคนิคซอยผมอาจารย์เทคนิคครับอาจารย์หลุยมาโตครับสวัสดีครับผมอาจารย์นิคครับอาจารย์อะไรนะคะนิคครับผมอาจารย์พลครับสอนเคมีนะครับครับชื่ออาจารย์พีครับอาจารย์พีอาจารย์คิมนะครับสอนอยู่ที่ลับเท้ากับนังติดนะผมสวัสดีครับผมอาจารย์แมนครับโอ้โตเยอะแต่เงียบนะฮะผู้รับรางวัลนะฮะอาจารย์รับผิดชอบหน้าที่สาขาต่อไปนะคะสาขาเชียงใหม่ค่ะนี่คือนะคะอาจารย์จากสาขาเชียงใหม่นะคะต่อไปนะคะสาขาพิษณุโลกนะคะได้แก่อาจารย์ผู้ที่ได้รับรางวัลรับผิดชอบหน้าที่ดีเด่นสาขานครสวรรค์ได้แก่อาจารย์สาขาขอนแก่นนะคะอาจารย์ผู้ได้รับรางวัลรับผิดชอบหน้าที่ดีดังทุกรอบจริงๆนะคะขอนแก่นหลังๆเสียงห้ามตกนะระยองค่ะได้แก่อาจารย์พจนาต่อไปนะคะสาขาชลบุรีนะคะได้แก่อาจารย์ต่อไปนะคะสาขาพัทยานะคะอาจารย์ผู้ที่รับรางวัลอาจารย์ท่านนี้นะคะจะโดดเด่นทุกๆปีไปนะคะสาขานครปฐมนะคะเจดีย์บุรีนะคะลำวงสระบุรีที่ฉันเพิ่งหัดร้องเมื่อวานนี้เองเกตมณีขวัญตาค่ะนี่ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะนี่คือท่านประธานของโรงเรียนเสริมสวยคุณโจนะคะอยากเห็นว่าปีนี้ที่นี่สวยงามขนาดไหนเพราะว่าทุกปีนี่สวยมากนะครับแล้วก็ล่าสุดนี่โอ้โหผมจำได้ว่าปีที่แล้วเนี่ย5คนนี่คะแนนเบียดกันมากนะครับตัดเป็น0นะครับตอนนี้นะครับคะแนนเราตัดเป็น0ผมชอบท่านนี้มากหมายเลข15สาขาไหนครับขอนแก่นค่ะขอนแก่นเสียงหน่อยแล้วเฮ้ยเลยใจเย็นฮะใจเย็นฮะใจเย็นฮะกล้องอย่าเพิ่งถ่ายนะเดี๋ยวผมเปิดปั๊บแล้วเอาใหม่นะเดี๋ยวต้องเต้นเลยนะเฮ้ยมาแบบสวยงามเอาละครับตอนนี้นะครับเราจะรอเวลารวบรวมคะแนนแป๊บเดียวนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4นะคะหรือที่5ได้แก่สาขาระยองครับสาขาระยองค่ะยินดีด้วยนะคะด้วยนะครับสาขาระยองนะครับครับผมนะฮะผม
ดีใจด้วยนะครับเมื่อกี้ประกาศหมายเลขไปละ5เลยนะครับรองชนะเลิศระดับ3นะครับได้แก่สาขาพัทยาสาขาพัทยาค่ะรองชนะเลิศอันดับที่3หรือว่าที่4ของเรานั่นเองรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่สาขาโคราชครับโคราชค่ะดีใจด้วยนะฮะโอ้ยขวัญใจคุณโจประจำปีนี้ได้แก่สาขารางวัลชนะเลิศสาขา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 ลาดพร้าวดีใจด้วยนะฮะโอ้ดีใจด้วยนะครับเชิญครับแต่เดี๋ยวให้รองอันดับ1นะฮะเดี๋ยวมอบรางวัลก่อนนะฮะเชิญรองอันดับ1ครับรองอันดับ1นะฮะได้แก่ลาดพร้าวรังสิตค่ะครับผมนะครับนี่คือรองอันดับ1นะครับโอ้โหคะแนนเบียดกันมากนะครับดีใจด้วยกับสาขาลาดพร้าวนะคะตื่นเต้นมือไม้สั่นเลยนะฮะโอ้โหนี่มือเย็นมากเลยปรบมือให้กับสาขารังสิตด้วยนะครับสุดยอดคุณสุดยอดและสาขาลาดพร้าวนะคะครับผมเธอคือผู้คว้ารางวัลชนะเลิศประจำปี2560ขวัญใจคุณโจนะคะได้รับมงกุฎสายสะพายและถ้วยรางวัลประจำตำแหน่งค่ะครับผมเบียดกันมากนะครับโอ้โหคะแนนไม่ทิ้งกันจริงๆนะครับตอนนี้ถ่ายรูปก่อนได้นะครับถ่ายรูปก่อนได้นะครับยิ้มครับยิ้มครับดีใจไปนิดหนึ่งนะฮะโอเคครับพร้อมแล้วนะครับค่ะตอนนี้บนเวทีก็พร้อมแล้วเช่นเดียวกันนะคะนัทนรีเตรียมแรงคุณธัญญมาศปาระล่าคุณพรสุดาอุตมะคุณเบญจมาศเสนสุวรรณคุณกัญญาตะแปงคุณนัทนิชการเทพปินตา